จากที่หุ่นพยนต์เคยเลื่อนฉายการตีความอีกรูปแบบกลายเป็นข้อกังขาการนำเสนออีกเจตนากลายเป็นสิ่งต้องห้ามเนนเป็นเนนนะไม่ควรมาไหว้ของแบบนี้ทุกกระแสทุกการแชร์กลายเป็นภาพยนตร์ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดแห่งปีกลัวหรือกล้าถ้ามึงศักดิ์สิทธิ์จริงอ่ะมึงออกมาเจอกูดิศรัทธาหรือท้าทายมึงรีบไปกราบขอเข้ามาท่านเดี๋ยวนี้นะกูไม่ทำพร้อมพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทุกคนต้องได้ดูจากหุ่นพยนต์สู่ปลุกพยนต์เจมครับเจมภูริพัฒน์ครับรับบทเป็นปาก้าครับผมพี่ไมค์นะครับเป็นภูมิกับครับอาภูมิพัฒน์ครับรับบทเป็นเต้ครับเป็นเรื่องของทามอะครับเขามาตามหาพี่ชายเขาที่หายตัวไปอะไรประมาณนี้ครับต้องมาอยู่ที่วัดแต่ทามเนี่ยเขาไม่มีความเชื่อเรื่องพวกไสยศาสตร์เรื่องการบูชาลูกปั้นหรืออะไรเลยพอเขามาอยู่ที่ดอนสิงห์ธรรมเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าคนที่เนี่ยทำไมถึงบูชาพวกหุ่นปั้นนู่นนี่นั่นจนเริ่มมาเจอเต๊ะมาเจอพระก้ามาเจอเจดแต่เนี้ยไอการตามหาพี่ชายเขาอะมันเริ่มมีเรื่องเกิดขึ้นในวัดมันเริ่มมีคนตายมันเริ่มมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เกิดขึ้นจนทำให้เขาอะค่อยๆศึกษาไปมันคนดูจะตามไปกับตัวละครทามในการที่จะค่อยๆไขความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวัดเทพยนต์แห่งนี้อย่างเงี้ยครับคือหุ่นพยนต์เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจริงจังอย่างพี่นาคมันจะมีเรื่องของคอมเมดี้ใช่ไหมครับมันจะเป็นเรื่องรากอะไรที่มันต่อเนื่องผูกกันมาหุ่นพยนต์เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของอาถรรพ์ความเชื่อความศรัทธามันจะไม่เหมือนของพี่นาคมันมีเรื่องของเรื่องเครื่องรางของขลังที่เรียกว่าหุ่นพยนต์ยังไม่มีใครเคยเอามาทำไอเดียการทำเรื่องนี้มันมาจากการที่ผมเจอโลเคชั่นก่อนตั้งแต่สมัยทำพี่นาคหนึ่งแล้วปรากฏว่าด้วยโลเนี้ยผมชอบมากแต่ว่าตอนนั้นมันยังไม่เหมาะกับพี่นาคพอเราทำมาถึงพี่นาค3ก็เลยเบรกพี่นาคหน่อยเพื่อจะหาประสบการณ์ใหม่ๆทำพี่นาค4เราคิดเราจะทำเรื่องอะไรดีแล้วมันแวบขึ้นมาทำให้เรานึกถึงโลเคชั่นที่เราเคยไปที่มาของหุ่นในเรื่องก็จะมาจากนักส่งอาจารย์ชวนด้วยก็เลยเอามามิกซ์ให้ไปอยู่ในหนังเรื่องนี้เอามาจากของจริงครับหรอแต่ไม่ได้ปลุกเองครับแต่ไม่ได้ปลุกเองเอาเพิ่งรู้เหมือนกันเลยเพราะว่าจะมี2คนที่ใส่อยู่ก็คือนิกกับอัพที่ใส่อยู่อันนี้เป็นของจริงครับเราไม่ได้เอาที่ปลุกเสกมานะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวนักแสดงต้องมาปลุกเองตอนแรกไม่รู้ว่าสถานที่จริงไงไม่ได้บอกตอนแรกไม่รู้ว่าสถานที่จริงมารู้วันที่ถ่ายดีใจนะดีใจที่ครั้งหนึ่งได้ไปเพราะว่าถ้าในชีวิตจริงอ่ะคงไม่คิดว่าตัวเองจะได้ไปในที่เหล่านี้เอาจริงๆถ้าเข้าไปอ่ะคือมันสวยมากมันไม่มีทางเคยเห็นรูปปั้นเยอะขนาดนี้อยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าคันรูปเลยเรื่องนี้คือบรรยากาศจริงแล้วก็บรรยากาศในกองดูแบบไม่ตลกมากอะไรเงี้ยมันเลยทำให้ดูทุกอย่างดูแบบดูน่ากลัวน่าจะเป็นนิกเจออะไรเงี้ยครับเพราะว่านิกเขามีหุ่นพยนต์จริงแล้วก็สวดคาถาปลุกจริงอะไรเงี้ยแต่ว่าของเขาเป็นฉบับย่อปลุกจริงปลุกจริงคาถาจริงนอนกับผมอ่ะตีสองมาปลุกปลุกเออใช่ห้องโดนอยู่ไม่ได้แล้วต้องย้ายโดนคนตามอะไรมาเนี้ยครับต้องย้ายโรงแรมหนีเลยเรื่องนี้รับบทเป็นพระเป็นพระลูกวัดครับแต่เจ้าว่าจริงๆคือผู้กำกับด้วยคาแรคเตอร์ที่มันต่างอยู่แล้วแล้วก็มันห่างตัวมากทำให้ต้องทำกันบ้านเยอะขึ้นหัวเก่าอะไรเงี้ยครับแต่ก็ได้ภูมิกับช่วยครับเต้เป็นเด็กพิเศษใครก็ต้องบอกว่ายากจริงครับเพราะว่าหนึ่งคือต้องไปทำกันบ้านเยอะไปทำรีเสิร์ชไปที่มูลนิธิด้วยกันเนี่ยก็ไปกับพี่ไม้ด้วยไปดูไปนั่งคุยกับน้องๆอะไรเงี้ยไปนั่งคุยกับน้องๆก็แบบว่าเราก็ได้ในส่วนหนึ่งมาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราได้คุยกับเขาเยอะๆอย่างเงี้ยทำให้เราเข้าใจในส่วนนี้มากขึ้นเข้าใจเขามากขึ้นเข้าใจวิธีการวิธีคิดของเขามากขึ้นแล้วก็เอามาดีไซน์กับพี่ไม้มานั่งดูว่าเต๊ะควรจะเป็นแบบไหนในแบบของเราอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เพราะว่าทุกคนมันมีความยูนิคของตัวเองอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสรสชาติต่างๆที่อยู่ในหนังเรื่องนี้ทุกคนแบบว่าเต็มที่แล้วก็ทุ่มเทกันแบบสุดๆจริงๆโลเคชั่นก็สวยงามอยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆก็น่าจะเป็นหนังไทยที่ทุกคนอยากหลอนอยากน่ากลัวอยากมีประสบการณ์แบบขนหัวลุกในโรงอะไรเงี้ยส่วนตัวของพุ่มกับเองเราก็คาดหวังว่าสิ่งที่เราพยายามทำกันแล้วก็ตั้งใจทำกันเนี่ยสำหรับเรามันคือ the best นะทั้งนักแสดงทั้งทีมงานทุกคนตั้งใจทำกันแบบสุดพลังแบบนี้เราคาดหวังว่าเฮ้ยเราสามารถทำให้คนดูสนุกกับมันแล้วก็ชอบมันด้วยแต่วันนี้เราไม่ได้มากันธรรมดานะครับผมเพราะว่าเรามีของรางวัลมาแจกด้วยนะครับเป็นเสื้อหุ่นพยนต์พร้อมลายเซ็นของพวกเราทั้ง3คนนะครับผมเรามีคำถามมาถามซึ่งเราจะถามว่าหุ่นปั้นที่ชาวบ้านบูชาชื่อว่าหุ่นปั้นอะไรครับผมสำหรับกติกาเพิ่มเติมนะสามารถดูในท็อปคอมเมนต์ได้นะครับข้างล่างนี้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากไปชมภาพยนต์พวกเราด้วยนะครับผม
เตรียมท้าทายทุกศรัทธาฉายแน่นอน2เวอร์ชัน12เมษายนนี้ในโรงภาพยนตร์